ถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตำขับบอกเล่าของท่านนักบุญชรบทที่6ข้อที่60ถึงข้อที่69ความว่าเวลานั้นเมื่อศิษย์หลายคนได้ยินพระองค์ตรัสดังนี้ก็กล่าวว่าถ้อยคำนี้ขัดหูจริงใครจะฟังได้พระเยซูเจ้าทรงทราบด้วยพระองค์ว่าบรรดาศิษย์กำลังบ่นกันเรื่องนี้จึงตรัสกับเขาว่าเรื่องนี้ทำให้ท่านเคลือบแคลงใจเราหรือแล้วถ้าท่านจะเห็นบุตรแห่งมนุษย์กลับขึ้นสู่สถานที่ที่เคยอยู่แต่ก่อนเล่าท่านจะว่าอย่างไรพระจิตเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิตลำพังมนุษย์ทำอะไรไม่ได้วาจาที่เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายนั้นให้ชีวิตเพราะมาจากพระจิตเจ้าแต่บางท่านไม่เชื่อพระเยซูเจ้าทรงทราบตั้งแต่แรกแล้วว่าผู้ใดไม่เชื่อและผู้ใดจะทรยศต่อพระองค์พระองค์ตรัสต่อไปว่าดังนั้นเราจึงบอกท่านทั้งหลายว่าไม่มีผู้ใดมาหาเราได้เว้นแต่ผู้ที่พระบิดาประทานให้เขามาหลังจากนั้นศิษย์หลายคนเปลี่ยนใจไม่ติดตามพระองค์อีกต่อไปพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับอัครสาวก12คนว่าท่านทั้งหลายจะไปด้วยหรือซีโมนเปโตรทูลตอบว่าพระเจ้าข้าพวกเราจะไปหาใครเล่าพระองค์มีพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดรพวกเราเชื่อและรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับวันนี้บรรดาศิษย์หลายคนได้ยินพระองค์ตรัสเขาถึงกับบ่นถ้อยคำนี้ขัดหูจริงใครฟังได้ทำไมคำพูดของพระเยซูเจ้าจึงทำให้ศิษย์หลายคนของพระองค์รู้สึกขุ่นเคืองใจรู้สึกขัดหูจนสุดที่จะทนได้และหลายคนก็ละทิ้งพระองค์ไปประการแรกที่พวกเขาละทิ้งพระองค์ไปก็เพราะพวกเขาอาจจะสังเกตรู้แล้วว่าพระองค์จะไม่เป็นพระผู้ไทยจะไม่เป็นพระผู้ไทยผู้เป็นกษัตริย์ตามที่พวกเขาคาดหวังไว้ประการที่สองพระเยซูเจ้าพระองค์ปฏิเสธไม่ทำตามคำร้องขอที่เห็นแก่ตัวของพวกเขาประการที่สามพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงเน้นย้ำพิเศษเรื่องของความเชื่อไม่ใช่การกระทำอีกประการก็คือคำสอนของพระเยซูเจ้าเข้าใจยากคำสอนของพระองค์เข้าใจยากและคำตรัสบางคำก็รุนแรงมากคุณผู้ฟังครับเมื่อเราเติบโตในความเชื่อเราเองก็อาจจะถูกทดลองใจจนต้องหันหลังให้กับพระองค์เพราะบทเรียนอันยากของพระองค์บทเรียนที่ลำบากของพระองค์ก็ได้หรือบางครั้งเราอาจจะเลิกติดตามพระเยซูเจ้าเมินเฉยต่อคำสอนต่อพระวาจาหรือปฏิเสธพระเยซูเจ้าแทนที่เราจะกระทำเช่นนั้นบทพระวรสารวันนี้จึงเชิญชวนเราควรที่จะอธิษฐานขอพระองค์ทรงพระเมตตาให้เราได้รู้ความหมายของคำสอนของพระวาจาของพระองค์
และจะรู้ว่าจะนำคำสอนของพระองค์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรแล้วให้เรากล้าที่จะทำตามความจริงของพระเจ้าด้วยวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสถามตรงๆกับบรรดาอัครสาวกทั้ง12คนของพระองค์ท่านทั้งหลายจะไปด้วยหรือพระองค์ตรัสดังนี้เพราะศิษย์หลายคนเลิกติดตามพระองค์แล้วคุณผู้ฟังครับสำหรับพระเยซูเจ้าวันนี้พระองค์ไม่มีทางสายกลางเมื่อพระเยซูเจ้าถามบรรดาอัครสาวกพวกเขาจะจากไปด้วยหรือพระองค์แสดงให้เห็นว่าทางเลือกของพวกเขาวันนี้มีสองทางครับคือยอมรับหรือไม่ก็ปฏิเสธพระองค์วันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ไม่ได้พยายามผลักไสไล่ส่งใครออกไปด้วยคำสอนของพระองค์หากแต่พระองค์เพียงตรัสความจริงเท่านั้นยิ่งผู้คนได้ยินคำสอนที่แท้จริงของพระเยซูเจ้ามากเท่าใดเขาก็จะยิ่งแบ่งเป็นสองพรรคสองพวกอย่างชัดเจนมากขึ้นนั่นก็คือพวกหนึ่งแสวงหาพระองค์ด้วยความจริงใจและอยากจะเข้าใจมากขึ้นกับอีกพวกปฏิเสธพระเยซูเจ้าเพราะไม่ชอบสิ่งที่ได้ยินถ้อยคำนี้ขัดหูจริงใครฟังได้คุณผู้ฟังครับหลังจากที่ศิษย์หลายคนละทิ้งพระองค์วันนี้พระองค์ก็มาตรัสถามอัครสาวก12คนเปโตรนั้นตอบว่าเราจะไปหาใครเล่าเปโตรตอบแทนเราด้วยคำตอบที่ตรงไปตรงมาของเขาครับเราไม่มีทางอื่นอีกแล้วเพราะพระเยซูเจ้าพระองค์ผู้เดียวที่จะประทานชีวิตนิรันดรผู้คนแสวงหาชีวิตนิรันดรแต่มองไม่เห็นพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นแหล่งชีวิตที่เราควรอยู่กับพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรารู้สึกสับสนท้อแท้หมดหนทางหรือรู้สึกเหงาหมดกำลังใจที่จะต่อสู้กับชีวิตพระองค์มีพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดรพวกเราเชื่อและรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรท่านสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ